ผมช่วยนิดนึงแล้วเนี่ยตอนนี้ไลฟ์แล้วนะมีคนบอกว่าไม่ไลฟ์หน่อยแล้วนี่ก็ไลฟ์แล้วนะทำไมยังไม่เห็นมีใครมาแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วเชอร์รี่ตอนนี้นะคะก็อยู่สนามบินขอนแก่นนะคะกำลังรอขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพนะคะก็ต้องเมื่อคืนสนุกมากนะคะขอบคุณชาวมหาสารคามมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องเลยนะวายหนุ่มอะไรนะวายอะไรนะเมื่อคืนYEC เป็นอะไรนะก็คือเกี่ยวกับการกุศลแหละใช่ไหมองค์กรเพื่อการกุศลนะคะก็คนน่ารักมากสนุกมากนะคะขอบคุณมากเมื่อวานก็มีพี่นันก็ไม่ใช่กล้องปิยะนะคะกล้องทหารรัฐเดินทางปลอดภัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็2มาถึงเนี้ยก็ทั้ง2มื้อเลยนะคะมาถึงเมื่อวานก็มาทานส้มตำที่ไหนนะร้านประไทยนะคะแล้วก็ทานเสร็จก็เช็คอินไปแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เมื่อคืนเราเล่นกันประมาณ3เกือบ4ทุ่มมั้ยใช่มั้ยประมาณเกือบ4 ทุ่มเสร็จแล้วก็กลับมาที่พอดแคสต์มาแล้ว045เรียกแล้ว045รอรับที่จอดรถติดมากใช้เวลากับมหาขอเชิญสารคามใช่ไหมกลับมาขอนแก่นประมาณ2 ชั่วโมงขอขวานเขาทำถนนน่ะขยายถนนอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ารถติดมากเลยมากเมื่อวานก็มาถึงเรามาถึงประมาณแบบตีหนึ่งกว่านะมาตีหนึ่งเกือบตีหนึ่งกับตีหนึ่งอะไรเงี้ยที่โรงแรมนะคะเมื่อเช้านี้ตื่นมาทำนู่นทำนี่เสร็จมื้อเที่ยงกินอะไรไทยซี่ก็ยังกินส้มตำอยู่ร้านเดิมเพราะว่าไปไกลมากไม่ได้เพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะมาสนามบินไม่ทันเพราะว่าเราออกจากโรงแรมประมาณสัก11 โมงเอ้ยเกือบเที่ยงแหละใช่ครับ11 โมงกว่าเกือบเที่ยงอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่มีอะไรแค่แวะมาทักทายว่าขอบคุณนะคะชาวมหาสารคามมากๆนะคะเมื่อคืนสนุกมากแล้วก็ไม่ได้มานานมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะคะคนที่อยู่ขอนแก่นเนี่ยไม่อยู่เลยได้จังเลยก็มีน้องๆที่มาเชียร์จากกรุงเทพก็มีนะ thank you นะจ๊ะแล้วก็ดูวัดไปไหว้พระไปเที่ยวเผื่อพี่ด้วยละกันนะแล้วก็เจอที่กรุงเทพไปแล้วนะจ๊ะเขาเรียกแล้วต้องเข้าแล้วใช่ไหมอันนี้ของเราป่ะใช่ไหมโอเคคุณรอพี่อยู่คุณรอพี่อยู่โอเคแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย